วัสดีครับพบกับผมโมซาดอะดิโออีกครั้งนะฮะหายไปนานเลยครับอารมณ์ไม่ค่อยจะมีก็ <c oughs> เลยไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวมันจะไม่ได้ประโยชน์สำหรับนักเล่นนะครับแล้วผมก็เลยหาไอเดียหาแรงจูงใจแต่ว่าในเฟสก็ยังมีเขียนรายละเอียดหรือ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเสียงอยู่ประจำนะครับแต่ว่าทับคลิปวิดีโอนี้ก็ช่วงนี้ก็ห่างหายไปน้อยลงเพราะว่าหลายๆอย่างครับงานก็เยอะขึ้นนะลูกค้าก็โทรมาสอบถามอะไรามากขึ้นกว่าจะจัดระเบียบหาเวลามาทำได้ก็สักพักเลยแล้วครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องสายลำโพงซิงเกิลวายกับสายลำโพงไบวายแล้วก็การใช้จัมเปอร์สำหรับลำโพงนะครับ พื้นฐานลำโพงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับโดยส่วนใหญ่ในโลกเนี้ยมันจะแบ่งออกเป็นแค่2ส,ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือซิงเกิลวายกับมัลติวายนะฮะซิงเกิลวายก็คือลําโพงที่ด้านหลังของลำโพงมีคู่ลำโพงสายลําโพงแค่คู่คู่เดียวนะมีดําตัวหนึ่งมีแดงตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็จบง่ายๆแค่นั้นสําหรับสายลําโพงแบบนั้นสําหรับลาโพงซิงเกิลวายก็ใช้ลําโพงแบบ ใช้สายลำโพงแบบซิงเกิลก็คือก็จะมีแค่คู่แดงหรือคู่ดำคู่เดียวแบบนี้เป็นคู่มีคู่เดียวนะฮะส่วนใบ Y ใบ Y ก็จะเป็นแดงบนแดงล่างดำบนดำล่างนะครับเป็นกดมาตรฐานเลยนะครับคู่บนเนี่ยสำหรับการปล่อยสัญญาณไป Twitter คู่ล่างปล่อยสัญญาณไปที่ w o เฟอร์นะฮะทีนี้ สำหรับอ,อื่นๆจะมีสำนักอื่นๆเช่นลินลำโพงลินลำโพงลินจะทำเป็นไตวายบ้างหรือลำโพงของอเมริกาอ e ีเกอร์ตันหรืออื่นๆเท่าที่ผมจำได้คร่าวๆนะครับก็จะมีบางทีก็มีไตวายก็คือมี3คู่คอนโทนทวิตเตอร์เดียวๆเลยคู่หนึ่งคอนโทนมิดเลนส์อีกคู่หนึ่งแล้วก็คอนโทนวูเฟอร์ อีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็หรือลินเนีย่ยผมเจอถึง4คู่นะฮะซุปเปอร์ทวิตเตอร์หรือทวิตเตอร์ผมก็จำได้ไม่ผิดไม,ไม่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 แม่นนะฮะไม่แม่นแล้วก็ลงลงมาก็คืออัปเปอร์มิดเลนลงมาก็คือโลเวอร์มิดเลนแล้วก็วูเฟอร์โอ้มี4คู่เลยนะฮะและแอมเขาก็ออกแบบมาเป็น4ชุดออกมาเป็น2ชุดแต่ถ้าเกิดว่า จะเล่น4ตัว4ชุดแบบสำนักลินโดยตรงอย่างเนี้ครับก็คงต้องใช้แอมเบลนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะใบแอมนะใบแอมกับใบวายก็ไม่เหมือนกันนะครับใบวายนี่ก็คือสายลำโพงออก1จากแอมเนี่ยออกแค่คู่เดียวไปที่ลำโพง2คู่นะครับเข้าคู่บน คุม t วิตเตอเข้าคู่ล่างคุมวูเฟอร์นะครับนี่คือสายใบไวยนะครับสายซิงเกิลก็ออกจากลําโพงออกจากแอมคู่เดียวไปที่ลำโพงแค่คู่เดียวนะครับส่วนที่จะเล่นใบแอมก็อาจจะใช้สายแบบใบไวยแต่จากแอมสองตัวนะฮะแอมตัวหนึ่งออกไป2คู่บนอีกแอมอีกตัวหนึ่งขับสคู่ล่างนะครับอันนี้คือใบแอม หรือโมโนโมโนก็แยกแอมเป็นสองฝั่งฝั่งละตัวตัวหนึ่งคุมลำโพงข้างหนึ่งอีกตัวคุมลำโพงอีกข้างหนึ่งส่วนไบแอมเนี่ยก็คือแอมแอมตัวหนึ่งคุมซ้ายคุมขวาแต่คุมคู่บนคู่กลางแล้วก็แอมอีกตัวหนึ่งคุมสองตัวคุมคุมลำโพงสองคู่คุมลำโพงคู่หนึ่งเหมือนกันเป็นสเตอร์เหมือนกันก็คือคุมกลางล่างแล้วก็คุมต่ำ นะครับก็หลายหลักสูตรนะรมันไม่มีวิธีการตายตัวแล้วแต่ทฤษฎีของผู้ออกแบบว่าเจตนาต้องการอะไรสําหรับของที่ตัวเองออกแบบมาว่าเครื่องเสียงที่ตัวเองออกแบบเนี่ยเราต้องการอะไรในการที่เราจะต้องต่อแบบนี้แบบนั้นแล้วแต่สูตรของแต่ละสํานักนะครับแต่ว่าสําหรับในตลาดคร่าวๆเลย โดยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งกันแพร่สองประเภท,เทก็คือซิงเกิลวายกับใบวายโดยส่วนใหญ่สําหรับลําโพงนะถ้ามองฝั่งลําโพงส่วนมองฝั่งฝั่งแอมก็บางทีก็แอมมีคู่ลาโพงแค่คู่เดียวก็เป็นซิงเกิลจะเอาซิงเกิลขับออกใบวายก็ได้โดยใช้สายซิงเกิลทูใบวายนะครับหรือจะเป็นขับลําโพงซิงเกิลก็ได้ก็คือซิงเกิลทูซิงเกิลแต่ถ้าลาโพงมีคู่ลําโพงแค่คู่เดียวก็จะเล่น ใบแอมหรือต่อส,สายลำโพง2คู่ไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนแอมบางตัวมีคู่ลำโพง2คู่มีคู่บนมีคู่ล่างนะครับก็สามารถต่อแบบ s i n เกิลทูไบ i ว e หรือ Single to single ออกเป็น2คู่ไปเข้าลำโพงคู่บนกับคู่ล่างก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าวิธีการไหนจะดีเด่นกว่าวิธีอีกวิธีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะสมมุติว่า แอมตัวขับมีมคู้วลำโพงสองคู่คู่หนึงงหน่งขับลำโพงขวาอีกคู่หนึ่งขับลำโพงซ้ายนะครับส่วนแอมอีกตัวหนึง่งมีมงคั้วลำโพงสี่คู่มีฝั่งขวาสองคู่มีฝั่งซ้ายสองคู่ท่านลองจินตนาการนะครับสมมุติว่าแอมเนี่ยเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนนะแล้วปล่อยน้ำได้ออกสองช่องอต่อข้าง กับปล่อยน้ำได้4ช่องต่อข้างนะครับท่านคิดว่าอันไหนกินแรงดันมากกว่ากันอันไหนกินกำลังของแอมมากกว่ากันท่านลองพิจารณาคร่าวๆนะฮะอย่างตัวสายลำโพงก็เหมือนกันนะฮะสายลำโพงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นซิงเกิลทูซิงเกิลนะครับเวลาที่กระแสะไฟผ่านเนี่ยเวลาเราต่อขั้วเดียวแล้วมันออกไปที่ ลำโพงคู่เดียวเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าสายลำโพงเนี่ยมีหน้าตัดเท่ากันสมมตินะฮะครับก็ถ้าสายลำโพงจากซิงเกิลความใหญ่ระดับ1ห,หน่วยสมมตินะฮะเป็น1ห,หน่วยแล้วไปถึงลำโพงเป็นซิงเกิลก็ความความหนาหรือหน้าตัดมัน1ห,หน่วยมันก็ มันก็กินกําลังระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นซิงเกิลทูบบไวแล้วหน้าตัดระดับ1ห,หน่วยเอามาขนานกันก็กลายเป็น2หน่วยหน้าตัดมันใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะกินกําลังเพิ่มขึ้นไปอีกจะเรียกว่าเท่าหนึ่งผมก็พูดได้ไม่มากมันก็อาจจะต้องเปรียบเทียบวัดกันแต่ว่ายังไงก็ต้องกินกําลังมากกว่าสายซิงเกิลแน่นอนเพราะสายซิงเกิลมันหน้าตัดแค่1ห,หน่วยนะครับทีนี้พอเป็นเช่นนั้นแล้ว แล้วมีวิธีอะไรล่ะที่เราจะทําให,ให้สมมุติว่าเรามีสายซิงเกิลอยู่ซึ่งตามทฤษฎีแล้วเท่าที่ลองกันมาในนักเล่นโดยส่วนใหญ่แล้วบางคนยังไม่ทราบว่าสายซิงเกิลเนี่ยมีแนวเสียงที่เข้มข้นมีพละกําลังมีความเต็มของเสียงมากกว่าสายใบวายนะครับตัวความที่เมื่อกี้ผมอธิบายมาแล้วเนี่ยว่าหน้าตัดมันดับเบิลเข้าไปนะครับกาลังก็กินกําลังจากแอมป์มากขึ้น นะครับจากสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบสายประเภทเดียวกันสายชนิดหนึ่งเป็นซิงเกิลแล้วสายอีกชนิดหนึ่งเป็นใบวายโดยที่ใบวายตามทฤษฎีคือขนานตัวนําเข้าไปอีกเท่าหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวนําเดิมแล้วลดลงเนี่ยผมว่าไม่ดีถึงเป็นสายใบวายแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเอาขนาดเท่าสายซิงเกิลแต่เอามาแบ่งออกมาเป็นใบวายนี่คือยี่ห้อไหนทําอย่าไปใช้นะฮะมันห่วยแตกมากถ้าอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยนะครับ โดยส่วนใหญ่มันก็ต้องดับเบิลเข้าไปพอดับเบิลเข้าไปมันก็กินกําลังมากขึ้นพอกินกําลังมากขึ้นมันก็ l o s เสียงมันก็ความเข้มข้นมันก็ดอปลงนะครับดินามิกเลนส์มันก็ดอปลงนะครับแต่อาจจะได้ความริ้วหวานโปร่งใสมากขึ้นบางท่านที่เป็นนักเล่นก็คิดว่าสายใบวายดีกว่าซิงเกิลวายจริงๆไม่จริงนะครับจริงๆไม่จริงใบวายที่ดีอาจจะต้องต่อจากแอมที่ออกขั้วถ้าเกิดว่าเขาทำมาพิเศษนะ เหมือนอย่างที่ผมเจอกับแอมลินเนี่ยเขาทํามาเป็นพิเศษก็คือเขาทำคั่วลาโพงออกมาฝั่งละสองคู่คู่หนึงขับแลมคู่นึงขับทุ้มเนี่ยอันเนี้ย l o s น้อยหรือแทบจะไม่ค่อยลดแต่ว่าผมตอบแบบซิงเกิลทูซิงเกิลเลยนะครับก็คือคู่บนของแอมไปเข้าคู่บนของลําโพงคู่ล่างของแอมไปเข้าคู่ล่างของลําโพงซึ่งมันโอเคมากแล้วเสียงออกมาค่อนข้างเต็มอันเนี้ยผมยอมรับว่าดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นไบไวสมมติเทียบกันคู่เดียว ระหว่างใบวายกับระหว่างซิงเกิวโดยสรุปแล้วที่นักเล่นเล่นกันมาซิงเกิลเสียงได้เต็มเหนี่ยวกว่าได้เต็มพิกัดกว่ามีพละงกำลังมากกว่ามีด n นามิกที่เต็มกว่ามีเสียงที่เข้มข้นกว่าเสียงกลางน่าฟังกว่านะครับทีนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเราไปเล่นซิงเกิลแล้วเราเป็นลำโพงใบวายแล้วเราจำเป็นที่จะต้องหาสายลำโพงใบวายไหมจริงๆไม่ต้องนะครับเราใช้แค่ แค่อุปกรณ์เฉยนิดหนึ่งนะที่เขาเรียกว่าจัมเปอร์นะครับขอจัมเปอร์หน่อยสิจัมเปอร์ก็ลักษณะหน้าตาก็แบบนี้นะครับนะฮะก็จะมีขั้วดำแล้วก็ขั้วแดงสำหรับหนึ่งลำโพงนะฮะวิธีการต่อก็คืออ ต่อข้าคู่หนึ่งแล้วก็คอนเน็กอีกคู่หนึ่งจะเป็นก้ามปู2ฝั่งก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่ที่ผมปกติทําให้ลูกค้าก็จะเป็นก้ามปูฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบานาน่าฝั่งหนึ่งเพราะาบางทีเวลาบางทีเวลาสายลาโพงเนี่ยจากแอมวาโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นซิงเกิลเขาอาจจะทําเป็นก้ามปูโดยส่วนใหญ่ผมก็จะเผื่อเป็นบานาน่าไว้เวลาเราเสียบก้ามปูเข้าไปที่ลําโพง<ๆ>ก็จะเหลือช่องบานาน่าไว้สําหรับขันะบ้วลาโพงนะฮะเราก็เอาขั้วบานาน่าจิ้มเพื่อเป็นการเชื่อม นะครับแล้วก็จากการทสจากหลายๆที่นะเท่าที่ผมจำได้ก็จะมีเว็บที่เคยเขาที่เคยเอาเอาสายลำโพงใบาวายในเกดเดียวกันกับสายลำโพงซิงเกิลนะครับในเกดเดียวกันแล้วก็มาเทียบกับการต่อแบบมีจัมเปอร์กับเป็นใบาวายแท้พบว่าการใช้จัมเปอร์ จะให้เสียงที่มีความครบเครื่องมากกว่ามากกว่าการต่อแบบใบวายนะครับผมทดลองกับตัวเองแล้วผมก็เชื่อว่าว่าจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นสาระตะสาระสำคัญแบบเฮ้ยผมมีสายใบวายผมจะต้องไปเปลี่ยนซิงเกิลเพื่อมีจัมเปอร์ไม่ใช่นะสมมุติว่าถ้าเกิดท่านมีสายซิงเกิลอยู่แล้วแต่ว่าลำโพงท่านเป็นใบวายท่านก็หาจัมเปอร์มาเชื่อมต่อ มันก็จะได้ประหยัดงบมากกว่าท่านไปซื้อสายลำโพงเส้นใหม่นะครับอันนี้ผมแนะนำแบบแบบตรงๆคือถ้าถ้เกิดท่านมีอยู่แล้วเนี่ยท่านก็แค่อแดบหรือเพิ่มในค่าใช้จ่ายที่เรายอมรับได้มันก็จะได้ไม่ไม่เป็นการเปลือกนะวิธีการเล่นของของผมโดยส่วนใหญ่คือไม่เน้นให้จ่ายแพงไม่เน้นให้เปลืองเน้นใ้พัฒนาจากของที่มีอยู่ให้มากที่สุดจนแบบไม่ได้แล้ววะ่ะมันไม่มี แล้วจําเป็นต้องซื้อสายใหม่อย่างนั้นก็ต้องซื้อครับอย่างนี้ก็อยากให้ท่านที่มีสายซิงเกิลลองเอาสายซิงเกิลมาต่อสมมุติถ้าเกิดท่านใช้ลําโพงแบบใบวายอยู่โดยส่วนใหญ่นะลำโพงใบวายเขาก็จะใหจ้จัมเปอร์ตัวลำโพงติดมาด้วยอยู่แล้วครับมันก็จะเป็นแผ่นทองเหลืองแบนๆเล็กๆมาแผ่นหนึ่งอย่าไปคาดหวังนะฮะว่าเป็นของที่โรงงานให้มาแล้วจะดี ไม่ดีเลยครับเสียงห่วยแตกมากพละกําลังก็ไม่มีคาแรคเตอร์ก็หดหายความเป็นดนตรีก็แห้งเสียงห่วยแตกมากแนะนําให้เอาออกทันทีนะฮะแล้วถ้าเกิดท่านมีใบาวก็เอาใช้ใบวสายลำพงแบบใบใบาวใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีซิงเกิลแล้วจําเป็นจะต้องไปซื้อหรือจะไปมองหาสายลํโพงแบบใบาวก็ให้มองหาเป็นจัมเปอร์แทนแล้วแบบไหนดีอย่างน้อย เกรดเท่ากับสายลำโพงที่ท่านใช้ดีอย่างเช่นว่าท่านใช้เลเซ say ว่า audio quest แล้วกันล็อกเก็ต k e t 88นี่ยสมมุตินะฮะแต่ล็ c k e t ็ต8 8ก็มีทําเป็นไบวายมาอยู่แล้วท่านกาญจะไปซื้อไบวายของล o c k e t 88แแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วเป็นสื่อกาบ่ายท่านก็อาจจะต้องซื้อสายลำโพงของล o c k e t 88 8มาสักท่อนหนึ่งเพื่อมาทําเป็นจัมเปอร์อย่างเงี้ยเสียงไม่ดรอปนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราไปใช้อย่างอื่นเช่นอะไรก็ได้สายอะไรก็ได้มาทำเนี่ยครับเสียงหายไปเยอะโดยเฉพาะชุดที่เป็นแบบดีๆนะฮะอาจจะพาล่มไปทั้งซิสเต็มเลยเสียงอาจจะห่วยแตกไปเลยก็ได้จากแค่จัมเปอร์ตัวเดียวนะครับก็วันนี้รายละเอียดเยอะเลยฮนะขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าให้อธิบายกันแบบมากๆลงลึกกันชัดๆจริงๆเนี่ยโอ้โหมันน่าจะ ต้องเล็ชเชอร์ไปสักสามตอนนะผมก็ฝากไว้คร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวดูเพราะมันเวลามันพอสมควรแล้วเดี๋ยวดูว่าในคราวหน้าถ้าเกิดพูดถึงว่ามาขยายความต่อได้เดี๋ยวผมมาต่อให้นะฮะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันสวัสดีครับ